ถ้าเราดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรัสเซียถ้าหากว่าเขาเถูกตัดออกจากระบบสวิตมันก็จะมีเรื่องของว่าบริษัทต่างๆของรัสเซียก็จะไม่สามารถทําธุรกรรมได้แบบทันทีอย่างที่เราบอกไปสินค้าพวกเกษตรพลังงานอันนี้ก็จะกระทบและมูลค่าลที่ทเ,เขา,าจะขายออกช่ที่เขาจะขายออกในเวลาเดียวกันถ้าเขาจะซื้อของจากคนอื่นแล้วต้องจ่ายเงินค่ะคือมันมีทั้งอินโฟและอาล์โฟ <c oughs> มันจะถูก <c oughs> คือพูดง่ายว่ากระทบ <c oughs> ไม่ไหลลื่นไม่ไหลลื่นอย่างที่เป็นปกติแต่เพราะว่า มันก็มีวิธีการชําระราคาและส่งมอบแต่ว่ามันจะยุ่งยากมันกระทบมันเกิดความไม่แน่นอนมันเกิดความไม่แน่ใจอ้อมทางอาจจะไปทางจีนแบบนั้นด้วยซ้ำไปอ,อ,อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งะนะแต่ผมคิดว่ารัเสเซียไม่ได้ออกแบบมาสําหรับรองรับการจะถูกตัดขาดจากตลาดเงินโลกอย่างนี้หรอกเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องกะว่าเป็นยังไงเขาคงคืออย่างเรื่องการฟรีซเงินในบัญชีที่นู่นที่นี่อะไรเนี่ยม,มันทำได้แต่ก็อีกนั่นแหละ แม้ว่ารัสเซียจะมีเงินตราต่างประเทศเขาก็ไม่ได้เก็บไว้ในโลกตะวันตกทั้งหมดเขาก็เก็บไว้ที่อื่นด้วยเท่าที่ทราบ<ช>เขาก็ไปไว้ที่นูน่นที่นี่เขา<ช>เขาก็ต้องรู้ว่า,วามันคือ คือต้องยอมรับนะว่าไอ้เรื่องการเงินเนี่ยไอ้ทางตะวันตกเนี่ยทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมันเป็นคนออกแบบเพราะฉะนั้นนะมันเก่งมันรู้ว่าจะต้องทํำยังไงอย่างทองคาเนี่ยเขาไปเก็บไว้อาธนาการชาติรัสเซียก็มีถี่จีนก็มีองค์กรระหว่างประเทศก็ด้วยถ้าเป็นพันธบัตรก็จะมีญี่ปุ่นเยอรมนีฝรั่งเศสกระจายไปแต่ถ้าเกิดทุกคนฟรีดหมดห้ามถอนนะมันก็ยุ่งนะแต่เรื่องของการตัดระบบรัสเซียออกจากระบบสวิตเนี่ยคือมติจริงๆก็ไม่ได้เป็นเอกฉันนะจันเพราะว่าชาติตะวันตก มันไม่ไม่ด้อยากทำบ้าคือบางประเทศเขาทําไม่ได้เขาเขาต้องอย่างเงี้ยคือมันต้องกรณีถ้ามันเป็นประเทศเล็กก็ได้อย่างที่เคยตัดออกไปแล้วตัดขาดเลยเพราะมันมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยแล้วถูกกดดันมากๆก็กรณีอีห่านอิห่านเนี่ยก็คือเรื่องนิวโคงนิวเคลียร์นั่นก็ตัดเพื่อเพื่อไม่ให้ซื้อเพื่อไม่ให้ซื้อของได้ไม่ให้อะไรได้ขายน้ํามันยากอะไรต่ออะไรเนี่ย แล้วก็ประเทศที่มันล่มสลายทางการเงินอย่างเวเนซุเอลาเงี้ยก็ไม่ได้อยู่ในระบบสวิตแล้วผมคิดว่ามีหลายๆประเทศนะและ,และที่อาจารย์บอกว่าเกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟอ้อเกี่ยวยังไงคะอ้าวก็อย่างนี้สิหมคว่าในแง่ว่าของที่นําเข้าเนี่ยถ้าคุณคิดคุณซื้อขายเป็นดอลลาร์คุณต้องจ่ายเป็นรูเบิลมากขึ้นถ้าจ่ายเป็นรูเบิลมากขึ้นมันก็ทําให้ต้นทุนของสินค้าที่นําเข้านี่เพิ่มขึ้นแต่มันจะไม่เหมือนเรานะยังไงรัสเซียเนี่ยต้นทุนอย่างหนึ่งที่เขามีเหลือ ก็คือน้ํามันรัเสเซียเนี่ยผลิตน้ํามันวันละประมาณ9ล้าล้านเレลส่งออกประมาณ4ล้านบาเรลแต่อาจจะมีปัญหาว่าที่เขาส่งออกไปเนี่ยอาจจะเรื่องการได้งงได้เงินอาจจะชักช้าอะไรก็ได้หรือทําให้เกิดความไม่แน่นอนในการชําระราคาและส่งมอบก,ก็จริงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าในแง่ Import i n f l a ฟ i o เนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเจอเต็มตัวราคาของที่นําเข้าขึ้นหมดของรัสเซียมันมีของที่เขาไม่ได้ไม่ต้องนําเข้า เขาผลิตเองได้อย่างพลังงานอย่างอะไรนี่เขาเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาหนักขนาดนั้นผมคิดว่าปูตินเนี่ยต้องคิดサาตะอยังไงอะ่ะว่าเนี่ยังไงไม่ใช่คิดคิดแบบว่าคิดองรวมนะคะคิดサาตะาคือคิดทั้งหมดอะเออโตเต้อะโตเต้าอะโต้เต้าเราอาจจะมองในมุมมองคนโอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออท่าเขาเขาก็ต้องคิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขาดําเนินการปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนเนี่ย เขาจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาต้องชดใช้เท่าไหร่ในแง่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจบวกลบกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์มากกว่าผลเสียหรือว่าผลเสียมากกว่าผลได้เนี่ยอันนี้ผมว่าเขาคำนวณไว้แล้วนะเขาก็ต้องกับฟันอะอในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะงัดอะไรกันออกมาก็ต้องว่ากันอันนี้เป็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันแต่ที่ผมชี้ให้ดูว่ามันไม่ค่อยเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยๆนะ อันนี้มันก็อีกด้านหนึ่งนะผู้ก็พูดเถอะมันก็เหมือนการเตรียมตัวให้พวกเราเนี่ยได้รับกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกที่มันมีความตึงเครียดแล้วมันมีการ,รเผชิญหน้าทางการทหารแล้วมันถึงขั้นที่ปฏิบัติการทางการทหารให้เราเห็นแล้วเราก็เห็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่มันเกิดขึ้น ไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับการเรียนรู้โดยตลอดเหรอพอพูดถึงเรื่องของความไม่แน่นอนแล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่สถานการณ์โควิดมาเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับความไม่แน่นอนมาเรื่องของสงครามอีกแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะเราถ้าเราไม่รู้เราจะ บริหารจัดการได้ยังไงม,มันก็เหมือนคนตาบอดสิเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเออไซเฟเฟมันเป็นยังไงผลกระทบมันเป็นยังไงเราอยู่ตรงไหนของเรื่องเราควรจะทําแบบไหนมันทําให้คนคิดนะว่าเฮ้ยสินทรัพย์ทางการเงินทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้เนี่ยเมื่อมันเจอสถานการณ์ปั่นป่วนแบบเนี้ะจะบริหารจัดการยังไงเห็นไหม